ตสาหกรรมฮาลาลเป็นธุรกิจที่มีศักยภาพเนื่องจากมีตลาดเป็นกลุ่มผู้บริโภคชาวมุสลิมมากกว่า 2,000 ล้านคนส่งผลให้ตลาดสินค้าฮาลาลได้รับความสนใจจากมุสลิมทั่วโลกเช่นเดียวกันทั้งด้านอาหารผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆเนื่องจากเป็นกระบวนการผลิตที่ถูกต้องตามหลักศาสนาทำให้ฮาลาลมีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมเพิ่มมากขึ้นฮาลาลเป็นสิ่งจำเป็นในการดำเนินชีวิตของมุสลิมทุกคนโดยไม่จำกัดเชื้อชาติและภาษาอีกทั้งครอบคลุมปัจจัยในการดำเนินชีวิตทุกอย่างทั้งเครื่องอุปโภคบริโภคการบริการด้านการเงินการท่องเที่ยวการรับส่งสินค้าตลอดจนการให้บริการด้านสุขภาพสถาบันฮาลาลมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นหน่วยงานหนึ่งของมหาวิทยาลัยโดยมีภารกิจด้านการส่งเสริมการวิจัยและการให้บริการวิชาการเกี่ยวกับฮาลาลทั้งในแง่การผลิตการตรวจสอบการผลักดันให้เกิดการผลิตสินค้าและบริการฮาลาลเพื่อให้ผู้ประกอบการโดยเฉพาะพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิมที่ผลิตสินค้าและการบริการที่มีคุณภาพและถูกต้องตามหลักศาสนาอิสลามสถาบันฮาลาลมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมให้เกิดงานวิจัยในด้านฮาลาลและเสริมสร้างองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับฮาลาลช่วยในการผลักดันให้เกิดนวัตกรรมใหม่ด้านฮาลาลส่งเสริมการผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านฮาลาลทุกระดับช่วยผลักดันให้เกิดความก้าวหน้าของอุตสาหกรรมการผลิตอาหารสินค้าและบริการทุกระดับให้เป็นที่ยอมรับทั้งในตลาดอาเซียนและตลาดโลกโดยมีพันธกิจที่สำคัญคือพัฒนาหลักสูตรด้านฮาลาลให้เป็นสากลรวมทั้งเชื่อมโยงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาและอุตสาหกรรมการผลิตสินค้าและการบริการฮาลาลในประเทศมุ่งเน้นหลักสูตรองค์ความรู้ในระดับนานาชาติส่งเสริมการวิจัยการผลิตการตลาดการส่งออกสินค้าการบริการฮาลาลทุกระดับทั้งระดับวิสาหกิจชุมชนถึงระดับอุตสาหกรรมพัฒนาบุคลากรการผลิตสินค้าและการบริการฮาลาลอย่างครบวงจรโดยดำเนินการในรูปแบบคลังความรู้และเป็นแหล่งผู้เชี่ยวชาญทางฮาลาลส่งเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศส่งเสริมระบบการรับรองฮาลาลมาตรฐานของฮาลาลในประเทศไทยให้ได้รับความน่าเชื่อถือในระดับภูมิภาคเอเชียและได้รับการยอมรับในระดับสากลภารกิจหลักของสถาบันฮาลาลมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์คือการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมโดยมุ่งไปใน3แนวทางที่สำคัญคือการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับฮาลาลในสังคมพหุวัฒนธรรมเพื่อสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างมุสลิมกับประชาชนชาวต่างศาสนิกซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการสร้างความสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้การส่งเสริมผู้ประกอบการผลิตสินค้าและการบริการให้ถูกต้องตามข้อกำหนดฮาลาลซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับประชาชนในภาคใต้ตอนล่างด้วยการกระตุ้นให้เกิดผู้ประกอบการรายใหม่และพัฒนาผู้ประกอบการที่มีอยู่เดิมให้มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นการให้ความคุ้มครองแก่ผู้บริโภคมุสลิมให้ได้รับอาหารผลิตภัณฑ์และบริการที่ถูกต้องตามหลักศาสนาอิสลามซึ่งกิจกรรมทั้งหมดนี้จำเป็นต้องอาศัยความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและกำลังบุคลากรซึ่งได้จากมหาวิทยาลัยที่สถาบันฮาลาลมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เรามุ่งมั่นที่จะส่งเสริมการวิจัยและการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการด้านฮาลาลพร้อมทั้งถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เรามีนะครับจากการวิจัยและพัฒนาเนี่ยนะครับไปยังผู้ประกอบการไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการที่เป็น SME ผู้ประกอบการที่เป็นสตาร์ทอัพรวมทั้งผู้ประกอบการที่เป็นวิสาหกิจชุมชนในภาคใต้และส่วนอื่นของประเทศเป้าหมายสูงสุดของสถาบันฮาลาลนะครับก็คือเราต้องการที่จะช่วยให้ผู้คนเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในโลกนี้และอินชาอัลเลาะห์เราอยากเห็นว่าการกระทำและกิจกรรมในโลกนี้เพื่อความสำเร็จในโลกหน้าด้วยเราเชื่อมั่นอย่างแรงกล้านะครับว่าสถาบันของเราเนี่ยสถาบันฮาลาลมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จะเป็นศูนย์การวิจัยและพัฒนาด้านฮาลาลชั้นนำและเป็นสถาบันที่มีบทบาทในการพัฒนาอุตสาหกรรมฮาลาล
ที่ยั่งยืนในภูมิภาคนี้เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายข้างต้นนะครับเราได้ริเริ่มโครงการต่างๆโดยเน้นกิจกรรมหลัก6กิจกรรมด้วยกันซึ่งได้แก่อาหารและเครื่องดื่มฮาลาลการท่องเที่ยวฮาลาลการขนส่งฮาลาลสุขภาพและเครื่องสำอางฮาลาลและก็การผลิตแพะและโคเพื่ออุตสาหกรรมฮาลาลในประเทศไทยนะครับเราได้ทำงานอย่างใกล้ชิดกับคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดซึ่งเป็นผู้ที่ดูแลการออกเครื่องหมายฮาลาลในประเทศสถาบันการเงินอิสลามคณะต่างๆภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์รวมถึงหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่าประชาชนที่ไม่ใช่มุสลิมและก็มุสลิมเนี่ยจะได้รับประโยชน์จากกิจกรรมของเราอย่างแท้จริงด้วยเจตนารมณ์อันแน่วแน่ของสถาบันฮาลาลมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่ต้องการเป็นแหล่งวิชาการและความรู้เกี่ยวกับฮาลาลในด้านต่างๆอาทิเช่นอาหารเครื่องสำอางเครื่องแต่งกายการเงินและการธนาคารโรงพยาบาลสปาและการท่องเที่ยวเพื่อนำไปพัฒนาในการประกอบอาชีพอันจะเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในประเทศรวมทั้งพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตและบริการฮาลาลให้สามารถแข่งขันทั้งภายในและต่างประเทศอย่างยั่งยืนตลอดไปในอนาคต